สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับกำลังจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ก็จะบินไปที่โตเกียวลงที่สนามบินนาริตะนะครับตอนนี้ก็มาถึงสนามบินนาริตะแล้วนะครับเราจะเดินทางเข้าโตเกียวโดยใช้รถไฟนะครับรถไฟของญี่ปุ่นเป็นสาย JR นะครับจะตั้ง JR เข้าไปที่สถานีคิชิโชในโตเกียวนะครับบัตรที่ท่านเห็นอยู่ที่นี้นะครับก็เป็นบัตรเติมเงินนะครับสามารถใช้กับเครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติขึ้นรถไฟขึ้นรถเมล์จ่ายค่าอาหารได้ในญี่ปุ่นได้หลายๆอย่างเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องมาเติมเงินเข้าบัตรก่อนนะครับผมก็เลือกเติมเงินเข้าบัตรใบละ 5,000 เยนนะครับเพื่อความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอยนะครับใช้บัตรนี้แตะได้เลยนะครับไม่ต้องรอจ่ายเงินหรือว่ารอทอนเงินให้เสียเวลานะครับรถไฟที่เราจะเดินทางเข้าไปในโตเกียวนะครับเราจะนั่งตู้กินคาเข้าไปนะครับถ้าเราจะนั่งตู้กินคาเนี่ยเราต้องมาซื้อตั๋วนะครับต้องมาซื้อตั๋วที่ตู้นี้ก่อนนะครับถึงจะเข้าไปนั่งได้นะครับก่อนอื่นนะครับวิธีการซื้อตั๋วของตู้กินคานะครับเราก็มาที่ตู้นี้นะครับเลือกสายที่เราจะขึ้นนะครับก็คือสายเงินที่เราจะไปสถานีคิชิโจนะครับสถานีที่เราจะไปนะครับคิชิโจราคา980เยนนะครับนะครับมันก็จะบันทึกลงไปในบัตรของเรานะครับว่าเราจ่ายเงินไปแล้ว980เยนนะครับต่อไปนะครับตอนนี้เราอยู่ที่นาริตะแอร์พอร์ตเทอร์มินอล23นะครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟนะครับสายสีน้ำเงินที่เราเห็นอยู่นี้นะครับไปที่สถานีคิชิโจนะครับคิชิโจนะครับนี่สถานีคิชิโจนะครับตอนนี้เราอยู่ที่นาริตะแอร์พอร์ตเทอร์มินอล23นะครับเราเลือกนั่งรถไฟธรรมดานะครับไม่ใช่รถด่วนนะครับถ้าเป็นรถด่วนเนี่ยนะครับนี่รถไฟธรรมดานะครับเป็นหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับสายสีน้ำเงินถ้าเป็นรถด่วนนะครับจะเป็นเน็กนะครับเน็กในตากเอ็กเพรสนะครับจุดที่จะขึ้นรถกินคานะครับก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้แปะอยู่ที่พื้นชานชาลาเลยนะครับเราก็มายืนรอตรงนี้ได้เลยรอรถมานะครับรถไฟของเรามาแล้วนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสายสีน้ำเงินนะครับตรงที่ตู้ที่เห็นนี่คือตู้ธรรมดานะครับขึ้นได้เลยไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับสำหรับตู้กินคานะครับจะเป็นตู้ที่มีลักษณะแบบนี้นะครับเป็น2ชั้นนะครับเห็นครับมีที่นั่งที่จะไม่เหมือนกับตู้เมื่อสักครู่นะครับจะมี2ชั้นแบบนี้นะครับมีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับกินคานะครับก็ขึ้นไปได้เลยนะครับที่นั่งจะสบายกว่าเมื่อกี้สักหน่อยนะครับเมื่อเราเข้าไปนะครับด้านบนนะครับตรงเก้าอี้ของเรานะครับที่เราจะนั่งนะครับเราต้องเอาบัตรที่เราจ่ายตังค์เมื่อกี้นะครับไปแตะนะครับเพื่อเป็นการให้เครื่องบันทึกว่าเราได้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรายังไม่จ่ายนะครับก็จะมีคนเดินมาชาร์จหรือมาเก็บค่านั่งของเราตรงนี้ด้วยนะครับมีคนเดินตรวจอยู่นะครับตอนนี้ก็นั่งรถไฟเข้าไปในตัวเมืองโตเกียวนะครับตอนนี้ก็ชมวิวสองข้างทางไปเรื่อยๆนะครับคุณน้าชาวญี่ปุ่นนะครับก็ใส่ชุดกิโบโตสวยเลยนะครับเป็นประเทศที่อนุรักษ์นิยมมากนะครับชุดเขาก็สวยมากนะครับวิวสองข้างทางที่นั่งรถไฟเข้าไปยังกรุงโตเกียวก็สวยใช้ได้เลยนะครับสนามบินนาริตะนะครับมันอยู่ที่จังหวัดชิบะนะครับไม่ได้อยู่โตเกียวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้รถไฟนั่งเข้าไปที่โตเกียวใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งตอนนี้นะครับเราก็เห็นหอโตเกียวทาวเวอร์แล้วนะครับแสดงให้เห็นว่าเราใกล้จะถึงโตเกียวแล้วนะครับตอนนี้นะครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นรถไฟที่ข้ามแม่น้ำซูมิดะนะครับเนี่ยครับแม่น้ำซูมิดะนะครับตอนนี้เราจะเข้าไปในใจกลางโตเกียวแล้วนะครับก็ใกล้จะถึงสถานีคิชิโจขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็มาถึงสถานีคิชิโจแล้วนะครับก็เดินออกจากสถานีนะครับโดยการใช้บัตรโดยสารที่เราเติมเงินเมื่อสักครู่นะครับแตะออกนะครับราคาค่ารถก็คือ 1,317 เยนนะครับก็แตะออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไป
อย่างโรงแรมที่พักของเรานะครับก็อยู่ใกล้ๆสถานีคิชิโจเลยนะครับเดินประมาณแค่100เมตรเท่านั้นเองครับโรงแรมแล้วก็ป้ายเขียวๆทางซ้ายมือนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นโรงแรม3ดาวนะครับที่พักของเรานี่ก็ใกล้เลยถูกไหมครับหอโตเกียวทาวเวอร์นะครับเดินไปนิดนึงก็ถ่ายรูปได้สวยมากเลยครับมีมุมถ่ายรูปโตเกียวทาวเวอร์ได้สวยๆหลายๆมุมเลยครับตรงนี้นะครับบรรยากาศรอบๆของโรงแรมนะครับเมื่อเอาของไปเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอหิวครับเอาง่ายๆว่าหิวนะครับก็เดินออกมาหาอะไรทานนิดหน่อยนะครับตอนนี้เจออะไรก็จัดแล้วครับไม่ไหวหิวมากนะครับก็เจอร้านซูชินะครับร้านซูชิสายพานอยู่ร้านหนึ่งนะครับแถวๆบริเวณนั้นนะครับก็เข้าไปจัดกันเลยนะครับก็มีซูชิอยู่หลายๆหน้านะครับวิ่งมาตามสายพานตามสไตล์ของประเทศญี่ปุ่นเขานะครับจานนึงก็ประมาณ130เยน160เยนรอหรือ200กว่าเยนนะครับราคาพวกนี้ยังไม่รวมแวตนะครับเวลาท่านทานอาหารที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับท่านทานไป 1,000 เยนก็จะต้องเสียแวตอีก 8% นะครับเวลาใช้จ่ายแล้วก็คิดด้วยนะครับว่าท่านต้องจ่ายแวตเพิ่มนะครับซูชิก็หมุนมาเรื่อยๆนะครับหมุนมาเรื่อยๆให้เราได้เลือกรับประทานตามใจชอบนะครับชอบอันไหนก็จัดได้เลยนะครับผมก็หิวครับเอาง่ายๆครับจัดเข้าไปเยอะเหมือนกันนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้ครับเป็นไงครับกี่จานเนี่ยกี่จานเนี่ยตั้งเป็นคอนโดเลยแต่ผมไม่ได้ทานคนเดียวนะครับตั้งนี้นะครับหลายคนนะครับ3คนนะครับ3คนก็แบ่งๆกันไปนะครับต่อไปนะครับเมื่อท้องอิ่มนะครับเราก็จะไปที่สถานีชินจูกุนะครับชินจูกุท่านคงเคยได้ยินนะครับสถานีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปตามหาก็อดซิลล่ากันนะครับนั่นไงเห็นไกลๆอยู่แล้วนะครับเจ้าก็อดซิลล่านะครับอยู่ที่บนดาดฟ้านะครับเห็นไหมครับอยู่ไกลๆก็ไกลๆนี่เหมือนก็อดซิลล่าเข้ามาบุกเมืองเลยนะครับนะครับหัวก็อดซิลล่าที่อยู่บนดาดฟ้าโรงแรมนะครับเราเดินเข้าไปเราจะเห็นวิวประมาณอย่างนี้นะครับที่ชินจูกุนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับขึ้นมาดูเจ้าหัวก็อดซิลล่าใกล้ๆกันเลยนะครับเจ้าหัวนี้นะครับกดลิฟต์ขึ้นมาที่ชั้น8นะครับจะเป็นชั้นล็อบบี้ของโรงแรมนะครับสามารถขึ้นมาดูเจ้าหัวก็อดซิลล่าตัวนี้ได้นะครับก็เดินออกมาด้านนอกของล็อบบี้นะครับก็จะมีเจ้าหัวก็อดซิลล่าที่เราเห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้ตั้งอยู่นะครับนี่ดูใกล้ๆก็จะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีร้านที่ขายของที่ระลึกของเจ้าก็อดซิลล่านะครับก็มีหลายอย่างเลยนะครับก็เสียตังค์ไปนะครับไม่พลาดนะครับที่จะซื้อติดไม้ติดมือกลับมานะครับเจ้าสินค้าของเจ้าก็อดซิลล่านะครับขากลับนะครับก็มีรถมารับนะครับสบายหน่อยนะครับไม่ต้องขึ้นรถไฟนะครับแต่ก็เริ่มง่วงแต่ก็เริ่มหิวนะครับก่อนกลับก็เลยต้องแวะหาอะไรทานนิดนึงนะครับน้องสาวก็พาไปทานที่ร้านนี้นะครับก็เป็นร้านสไตล์ญี่ปุ่นนะครับก็สั่งโอโนโคมิยากินะครับมาทำกินกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูหน้าตานะครับตัวนี้นะครับเราจะเรียกกันว่าอ้วกนะครับอ้วกเพราะว่าหน้าตามันเหมือนอ้วกมากๆเลยนะครับเมื่อทำเสร็จออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าตากันเลยนะครับและวิธีทำก็ได้เลยนะครับThank you.
หน้าตาที่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะคล้ายๆกองอ้วกของเรานะครับแต่ว่ารสชาติอร่อยมากเลยนะครับต้องขอบอกนะครับถ้ามาญี่ปุ่นก็อย่าลืมลองนะครับวันที่2นะครับเราก็จะเดินทางไปที่สถานีนากาโนะนะครับนากาโนะเราจะไปกันที่ตึกนากาโนะบอร์ดเวย์นะครับเมื่อลงสถานีนากาโนะนะครับลงมาด้านล่างก็เดินตรงเข้ามาทางทิศเหนือประตูด้านเหนือนะครับของสถานีนะครับตรงเข้าไปก็จะเป็นตึกนากาโนะบอร์ดเวย์นะครับตึกนี้ก็จะรวมสินค้าอนิเมะหรือว่าสินค้าตุ๊กตุ่นตุ๊กตาสินค้าหายากอะไรต่างๆของญี่ปุ่นนะครับหลายอย่างเลยนะครับรวมถึงที่ตึกนี้นะครับท่านใดที่ชอบพวกตุ๊กตุ่นตุ๊กตานะครับก็ขึ้นมาดูที่ตึกนี้ได้นะครับมีเยอะมากเลยนะครับหลายร้านเลยนะครับมีทั้งกาชาปองมีทั้งเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อเรียกชื่อมันไม่ถูกจำชื่อไม่ได้ละว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับก็มีหลายอย่างเลยนะครับก็สินค้าเกี่ยวกับพวกการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับตุ๊กตุ่นตุ๊กตาของพวกอินต้าแมนอะไรพวกนี้นะครับเยอะแยะเลยนะครับกาชาปองก็เยอะนะครับนี่เราให้ถ่ายมาให้ดูนะครับว่ามีสินค้าอะไรบ้างราคาก็แล้วแต่สินค้าครับนั้นๆ นะครับว่าราคาถูกราคาแพงบางตัวเป็นสินค้าแรนะครับก็จะแพงหน่อยนะครับบางตัวนะครับอย่างนั้นก็ซื้อสิ Avenger ก็มีนะครับ Avenger นะครับแต่ราคาใบถูกแล้วเนี่ย400มากันครบเซตนะครับท่านใดที่เป็นแฟน Avenger ก็มาหาดูได้นะครับนี่เป็นลายเซ็นของนักกีฬาเบสบอลของญี่ปุ่นนะครับนี่มีลายเซ็นบนลูกเบสบอลนะครับรองเท้ากีฬาเบสบอลนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ก็มีขายนะครับที่ตึกนากาโนะบอร์ดเวย์นะครับกีฬาที่เป็นยอดฮิตอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะครับเบสบอลนะครับมีหลายๆอย่างให้ดูนะครับตึกนี้มาที่เดียวคุ้มเลยนะครับตึกนี้มาที่เดียวคุ้มจริงๆนะครับในตึกนี้นะครับก็จะมีคาเฟ่ชื่อดังอยู่หนึ่งที่นะครับก็คือมูราคามิคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่ที่บ้านเราฮิตนะครับไอ้เจ้าดอกมูราคามิพวกนี้นะครับนี่นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแพนเค้กและเป็นชาเขียวนะครับรูปมูราคามินะครับรูปดอกมูราคามิเขาเรียกดอกมูราคามิอันนี้น่าจะเป็นคนที่ชื่อมูราคามินะครับผมก็ไม่ค่อยสันทัดกรณีเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับก็เขาว่ามาก็ว่าตามเข้าไปนะครับต้องขออภัยด้วยถ้าข้อมูลตรงนี้ไม่มีนะครับก็เดินดูบรรยากาศในร้านนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเจ้าหน้าตาดอกมูราคามิจะเป็นแบบนี้นะครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับแพงมากนะครับบอกให้เลยนะครับอันนึงประมาณ 2-3,000 บาทนะครับเนี่ยดอกพวกนี้นะครับเล็กๆอย่างเงี้ยน่าจะแพงอยู่พอสมควรเลยล่ะนะครับก็เดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆของคาเฟ่มูราคามินะครับมีเจ้าดอกมูราคามิอยู่หลายดอกเลยเมื่อกี้ดอกใหญ่นะครับอันนี้ดอกเล็กนะครับอันนี้ดอกเล็กแต่ว่าพวกนี้เขาไม่ได้ขายนะครับว่าตั้งโชว์อย่างเดียวนะครับว่าสินค้าที่ขายไม่มีแล้วนะครับต้องไปเดินหาเอาดอกเล็กๆเนี่ยดอกเล็กๆเนี่ยตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยตีเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ 1,600 นะครับเนี่ยที่เห็นอยู่นะครับดอกเดียวนะครับ 1,600 แต่ถ้าเป็นดอกใหญ่ๆเมื่อกี้เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก 4,000 กว่าบาทนะครับแพงมากนะครับนี่หน้ากากมวยปั้มนะครับราคาไม่ถูกนะครับราคาเป็นแสนเยนเลยอ่ะผมชะโงกขึ้นไปดูไม่ได้หยิบมาดูนะครับชะโงกเข้าไปดูเนี่ยโหสะดุ้งครับแสนเยน 80,000 เยนเนี่ยโหไม่น้อยนะครับราคาไม่น้อยนะครับแสนเยนนี่ก็ 30,000 นะครับหน้ากากอันเดียวเนี่ยสุดยอดของแรนะครับเขาเรียกว่าของแรนะครับที่นี่ก่อนกลับนะครับก็มาหมุนกาชาปองสักตัว2ตัวก่อนนะครับติดไม้ติดมือกับบ้านนะครับก็แล้วแต่ว่าจะได้ตัวไหนนะครับก็ได้เจ้าตัวดำนี้มานะครับ1ตัวนะครับก่อนกลับนะครับก็เหมือนเดิมครับหิวครับหิวก็จัดราเมงสัก1ที่นะครับเข้ามาที่ญี่ปุ่นเนี่ยในร้านเนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องกดที่ตู้อัตโนมัตินะครับแล้วก็เจ้าตัวอัตโนมัติเนี่ยเจ้ากราฟจริงๆนะครับไม่มีภาษาอังกฤษนะครับภาษาญี่ปุ่นล้วนๆนะครับก็ดูรูปกันไปนะครับอันนี้ร้านนี้ยังดีนะครับมีรูปให้ดูนะครับแล้วก็ใช้บัตรตัวนี้จ่ายได้เหมือนได้เลยนะครับไม่ต้องหยอดเหรียญหรือใช้แบงค์นะครับจ
แต่ร้านเนี้ยที่ยังบอกว่าตู้เนี้ยยังดีเพราะว่าามีรูปให้ดูนะครับถ้าเป็นร้านอื่นเนี่ยมีแต่ตัวหนังสือนี่ใบกินนะครับถ้าพนักงานในร้านไม่มาช่วยก็อดกินนะครับไปร้านอื่นนะครับตอนนี้สั่งมา2ที่นะครับเป็นราเมงนะครับของผมนี่จะเป็นคล้ายๆน้ำซุปมิโซะนะครับนี่นะครับชิมน้ำนะครับรสชาตินี่หืมเค็มนะครับเค็มแต่ว่ามันอร่อยครับเค็มแต่อร่อยไม่รู้จะอธิบายยังไงดีนะครับต้องมาลองทานดูนะครับถึงจะรู้นะครับเส้นนะครับเส้นโซบะนะครับอันนี้เขาเรียกเส้นโซบะนะครับก็เหนียวนุ่มตามสไตล์ของญี่ปุ่นครับอร่อยมากนะครับอร่อยมากชามนึงก็ประมาณ800กว่าเยนนะครับ800กว่าเยนชามนึงนะครับก็มาไม่กี่วันนะครับผมจะมาญี่ปุ่นประมาณแค่2วันก็ถึงเวลาต้องกลับกรุงเทพแล้วนะครับหมดเวลานะครับเรามาทำธุระแป๊บเดียวไม่มาเที่ยวนะครับก็ขากลับก็นั่งรถไฟฟ้าไม่ใช่รถไฟฟ้ารถไฟสายสีฟ้ากลับไปเติมนะครับกลับเหมือนเดิมกลับไปที่สนามบินนาริตะนะครับรถไฟก็มาแล้วนะครับนั่งตู้กินคาเหมือนเดิมนะครับจ่ายค่านั่งเพิ่ม980เยนนะครับจากราคาปกติราคาค่ารถปกติก็คือ1,317เยนบวกไปอีก980เยนนะครับก็แพงเอาเรื่องเหมือนกันนะครับค่ารถไฟฟ้าไปสนามบินท่านที่นั่งรถไฟไปสนามบินนะครับต้องขอแนะนำนิดนึงนะครับมันจะมีป้ายอยู่ป้ายหนึ่งนะครับมันจะเป็นป้ายชื่อว่านาริตะนะครับนาริตะท่านอย่าลงนะครับท่านอย่าลงถ้าท่านลงป้ายนี้นะครับผิดนะครับตกเครื่องแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นป้ายชื่อเมืองนะครับไม่ใช่ป้ายสนามบินนะครับถ้าป้ายสนามบินเนี่ยมันจะเป็นนาริตะแอร์พอร์ตนะครับนาริตะแอร์พอร์ตเทอร์มินอล2 3เทอร์มินอล1อะไรอย่างงี้นะครับถ้าท่านไปลงป้ายนาริตะเฉยๆเนี่ยรับรองว่าท่านตกเครื่องแน่นอนนะครับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณที่ท่านติดตามรับชมนะครับก็เดี๋ยวผมมีโอกาสได้ไปประเทศไหนหรือว่าไปที่ไหนก็จะถ่ายคลิปมาให้ท่านได้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ